สอนอินโทรเพลงฟ้าครับเพลงนี้ผมตั้งสายแบบปกตินะครับไม่มีการดับสายนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันด้วยโน้ตชุดที่หนึ่งนะครับจะเล่นตรงนี้นะอ่ะแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องตำแหน่งเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูตามแท็บที่ผมแปะไว้ให้ข้างล่างได้เลยนะครับดูประกอบไปเลยนะมาเดี๋ยวเริ่มที่โน้ตชุดนี้กันนะครับโน้ตชุดนี้ผมจะเปิดมาด้วยฟอร์มคอร์ดแบบนี้ครับอ่ะเท่าที่ผมจำได้ก็คือมันคือคอร์ด A major 7เนาะวิธีการจับก็คือผมใช้นิ้วชี้ครับกดตัวเบสครับเป็นสาย6ช่อง5นะครับนิ้วนางครับผมกดเป็นสาย4ช่อง6ครับนิ้วก้อยครับผมกดเป็นสาย3ช่อง6ครับแล้วก็สุดท้ายครับนิ้วกลางครับผมกดเป็นสาย2ช่อง5ครับก็จะเป็นฟอร์มคอร์ด4นิ้วครับประมาณนี้ตอนผมเล่นคอร์ดเนี้ยผมจะพยายามบล็อกสาย5ด้วยครับสาย5มันจะบอดนะก็คือไอ้ตัวนิ้วชี้ตัวเนี้ยผมจะกดในลักษณะแบบโก่งนิ้วนิดนึงครับเนี่ยมันจะโก่งเนี่ยผมไม่ได้ทาไปนะมันจะโก่งๆนิดนึงครับซึ่งไอ้ส่วนที่มันโก่งตรงเนี้ยมันจะช่วยบล็อกสาย5ได้ด้วยนะครับก็เพื่อนๆลองไปหามุมดูนะแล้วก็สาย1ก็บอดนะครับเดี๋ยวผมดีดกวาดแบบทั้ง6สายเลยนะเนี่ยสาย5กับสาย1มันจะบอดครับนี่นะครับส่วนตอนที่ผมเล่นเพลงเนี้ยตอนผมดีดกวาดเนี่ยผมจะกวาดแค่ตั้งแต่สาย6ยันสาย2นะครับจะไม่จบที่สาย1นะเดี๋ยวผมลองเล่นที่มือขวาช้าๆนะครับเนี่ยมันจะจบที่สาย2นะครับถ้าเกิดว่าจบที่สาย1เนี่ยมันจะมีเสียงบอร์ดเล็กๆตามมาเดี๋ยวเพื่อนๆลองตั้งใจฟังดูนะเนี่ยไอเสียงสาย1แบบบอร์ดเนี่ยจะตามมาเล็กๆครับซึ่งผมไม่เอานะครับจะให้มันจบแค่สาย2นะครับลองดีกว่าดูยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคอร์ด C ก็ได้ครับเนี่ยคอร์ด C มันเล่นตั้งแต่สาย5ลงมาใช่ไหมถ้าเกิดผมดีดกวาดไป1ครั้งเนี่ยดีดกวาดแบบทั้ง5เส้นเลยนะก็จะเป็นเสียงแบบนี้ก็คือเสียงสุดท้ายก็คือเสียงจากสาย1ช่อง0ใช่ไหมครับดีดกวาดลงไปแต่นี้ผมเปลี่ยนโจทย์ครับก็คือให้เราดีดกวาดตั้งแต่สาย5และจบที่สาย2ก็จะเป็นเสียงอีกแบบหนึ่งเสียงที่ได้ก็คือเสียงจากนิ้วชี้นะครับเป็นสาย2ช่อง1เนาะดีดกวาดแค่จบแค่สาย2นะครับเนี่ยหลักการเดียวกันครับก็มาเล่นที่คอร์ด A major 7นะครับดีดกวาดตั้งแต่สาย6จบที่สาย2ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วต่อไปเนี่ยพอเราเล่นดีดกวาดคอร์ดไป1ครั้งมันก็จะเบิ้ลไปอีกหนึ่งครั้งครับเป็นประมาณนี้หรือพูดง่ายๆก็คือเล่นไป2ครั้งนะครับดีดกวาดไป2ครั้งซึ่งหลังจากที่เราดีดกวาดครั้งที่2ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเมโลดี้ตามมาอีก2ตัวครับเล่นต่อทันทีเลยนะเดี๋ยวลองค่อยๆฟังนะครับโน้ตที่ผมเล่นก็คือเป็นโน้ตจากสาย2ช่อง6นะครับผมใช้นิ้วก้อยแล้วก็สาย2ช่อง7ก็นิ้วก้อยเหมือนกันครับเดี๋ยวลองดูที่ฟอร์มนิ้วผมช้าๆนะเนี่ยผมใช้เป็นนิ้วก้อยทั้งคู่เลยนะครับตอนเล่นสาย2ช่อง6กับช่อง7เนี่ยประมาณนี้ครับช้าๆก่อนนะนี่นะครับแต่ว่าไอเสียงสาย2ช่อง7เนี่ยที่นิ้วก้อยกดอยู่นะมันไม่ใช่เสียงยาวครับมันจะเป็นเสียงสั้นซึ่งที่มันเป็นเสียงสั้นก็เพราะว่าเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนคอร์ดแล้วครับซึ่งนิ้วก้อยมันจะต้องถูกยกออกไงเสียงมันก็จะสั้นๆนะครับแล้วก็จะไปคอร์ดต่อไปแบบนี้ก่อนก็แล้วกันนะต่อไปจะเป็นโน้ตชุดที่2นะครับก็จะเล่นตรงนี้นะเล่นถึงแค่นี้พอนะครับซึ่งโน้ตชุดนี้มันก็จะต่อมาจากโน้ตชุดที่1นะซึ่งโน้ตชุดที่1เนี่ยเราเล่นไว้แค่นี้นะครับโน้ตชุดที่1ของเราเล่นไว้แค่นี้นะครับแล้วมันก็จะต่อมาด้วยโน้ตชุดที่2ทันทีครับซึ่งเปิดหัวมาด้วยคอร์ดนี้เนี่ยเป็นคอร์ดแบบเนี้ยผมเรียกชื่อคอร์ดไม่ถูกหรอกแต่ว่าวิธีการจับครับก็คือผมใช้นิ้วชี้เนี่ยกดในลักษณะแบบทาบนะครับก็ทาบไปบนเฟรต5เนาะ1 2 3 4 5ถ้าไปบนเฟด5ครับโดยผมจะเน้นไปที่5สายล่างครับก็คือสาย5 4 3 2 1
ี่ยผมใช้นิ้วชี้ทาบไปที่5สายล่างนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะทาบไปเลย6สายก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าตอนผมเล่นอ่ะผมดีดกว่าตั้งแต่สาย5ลงไปไงสาย6ก็เลยไม่จําเป็นครับผมก็เลยไม่ได้ทาบนะก็เลยถนัดแบบนี้นะครับอ่ะทาบไปที่5สายล่างครับเฟด5นะเฟด5นะแล้วก็จะมีตัวนิ้วก้อยครับมากดเพิ่มเติมนิดหน่อยครับเป็นสาย1ช่อง7นะครับนิ้วก้อยสาย1ช่อง7ก็จะเป็นฟอร์มคอร์ดลักษณะประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกครับผมจะดีดกวาดตั้งแต่สาย5ลงไปครับอันนี้ดีดกวาดจนสุดสาย1ไปเลยนะครับก็คือกวาด5เส้นล่างแหละกวาดไปเลยประมาณนี้นะครับพอเราดีดคอร์ดเมื่อกี้ปุ๊บมันก็จะมีเมโลดี้ตามมาต่อเนื่องทันทีเลยนะครับก็คือผมดีดคอร์ดปุ๊บก็จะมีเมโลดี้เป็นชุดนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันพอเราดีดคอร์ดเมื่อกี้เนาะผมยกนิ้วก้อยออกครับไปเล่นสาย1ช่อง5ต่อเนื่องกันเป็นสาย2ช่อง5ซึ่งไอ้สาย1ช่อง5กับสาย2ช่อง5เนี่ยนิ้วชี้เราก็กดทาบไว้อยู่แล้วนะครับไอ้ตัวนิ้วชี้เนี่ยผมทาบตลอดเวลาเลยนะครับก็ไม่มีการผ่อนเลยนะครับเล่นไปเลยแล้วก็ต่อเนื่องกันอีกครับก็คือจะมีตัวสาย2ช่อง7ครับผมใช้เป็นนิ้วก้อยนะอันนี้ผมบังคับใช้นิ้วก้อยเลยนะครับเดี๋ยวมันมีเหตุผลของมันอยู่ครับเดี๋ยวผมมาอธิบายนะก็เป็นสาย2ช่อง7ครับนิ้วก้อยดีดปุ๊บตัวนิ้วก้อยตัวเนี้ยสาย2ช่อง7เนี่ยดีดปุ๊บผมสไลด์มา9นะลองฟังดูเนี่ยสไลด์มา9แล้วนะครับอ่ะพอหลังจากเล่นเมโลดี้เมื่อกี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นคอร์ดใหม่ครับเป็นคอร์ดนี้อันนี้ผมก็เรียกคอร์ดไม่ถูกเหมือนกันซึ่งไอ้คอร์ดนี้ครับการจับของมันก็คือผมใช้นิ้วกลางครับกดเป็นตัวเบสครับสาย5ช่อง9นะครับแล้วก็นิ้วชี้ครับกดสาย4ช่อง8นิ้วนางครับกดสาย3ช่อง9แล้วก็นิ้วก้อยครับกดสาย2ช่อง9อ่ะดีด4เส้นครับกวาด4เส้นตั้งแต่สาย5ไปสุดที่สาย2นะครับอันนี้ก็เรียกชื่อคอร์ดไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าก็ได้แล้วครับเป็นโน้ตชุดที่2ของเราเล่นช้าๆอีกรอบหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงที่ผมเล่นสาย2ช่อง7แล้วผมบอกว่าต้องบังคับใช้นิ้วก้อยเนี่ยก็เพราะว่าตอนสไลด์ไปช่อง9ใช่ไหมมันจะเข้าฟอร์มคอร์ดนี้ได้แบบพอดีเลยนะครับเนี่ยนิ้วก้อยเราที่สไลด์มาจบที่สาย2ช่อง9เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการจับคอร์ดต่อไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมไปใช้นิ้วนางขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องเสียเวลามานั่งยกนิ้วนางขึ้นไปที่สาย3อะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบเสียเวลานิดนึงนะครับผมก็เลยบังคับใช้นิ้วก้อยไปเลยนะตอนเราเล่นสาย2ช่อง7นะครับอันนี้คือเหตุผลของผมนะนิ้วก้อยพอสไลด์มาช่อง9ปุ๊บก็จะเข้าฟอร์มคอร์ดต่อไปได้แบบพอดีเลยนะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนครับสำหรับโน้ตชุดที่2ไหนๆก็ไหนๆครับก่อนไปโน้ตชุดที่3ก็เดี๋ยวเรามาเล่นโน้ตชุดที่1กับ2ช้าๆพร้อมกันนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวไปโน้ตชุดที่3ครับต่อไปจะเป็นโน้ตชุดที่3นะครับก็จะเล่นตรงนี้นะสั้นๆแค่นี้เลยนะครับและที่โน้ตชุดนี้ครับผมก็จะแบ่งออกเป็น3ช็อตนะครับซึ่งผมก็จะไล่พูดทีละช็อตเลยนะมาดูที่ช็อตที่1กันครับช็อตที่1เนี่ยผมจะจับฟอร์มคอร์ดประมาณนี้วิธีการจับก็คือผมเล่นตัวเบสครับเป็นสาย5ช่อง0หรือว่าสาย5สายเปล่านั่นแหละแล้วก็นิ้วนางครับผมกดสาย4ช่อง7นะครับแล้วก็นิ้วกลางครับผมกดสาย3ช่อง6ก็จะเป็นฟอร์มประมาณนี้นะครับ2นิ้วกดไว้แต่ว่ารวมตัวเบสด้วยนะสาย5ช่อง0ก็คือที่มือขวาเนี่ยผมจะดีดในลักษณะแบบดีดกวาดลงไปนะครับก็คือไล่ตั้งแต่สาย5ลงไปสุดที่แค่สาย3พอนะครับก็เป็นสาย5 4 3นั่นแหละดีดกวาดไปเลยดีดกวาดทั้งหมด3เส้นนะครับแค่นั้นพอนะพยายามอย่าให้โดนสายล่างๆแค่นั้นพอนะครับ
อ่ะแล้วอันนี้คือช็อตที่1ใช่ไหมต่อไปช็อตที่2ครับก็คือต่อมาจากช็อต1เลยก็เพียงแค่เพิ่มนิ้วก้อยเข้าไปครับที่ฝาย3ช่อง7นะครับเป็นฟอร์มประมาณนี้แหละแต่ว่าไอ้ตัวนิ้วกลางที่กดสาย3ช่อง6อ่ะผมยังกดแช่ไว้อยู่นะเพียงแค่เพิ่มนิ้วก้อยมาเฉยๆนะครับที่สาย3ช่อง7อ่ะแล้วก็ดีดกวาดเหมือนเดิมครับเป็นฝาย5 4 3ดีดกวาดเหมือนเดิมก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวรวมช็อตแรกกับช็อต2เล่นช้าๆนะช็อตแรกเล่นแค่นี้ช็อต2เพิ่มนิ้วก้อยเข้ามาดีดกวาดอีกเนี่ยได้ยินความต่างไหมอ่ะช็อต1กับช็อต2เล่นสลับกันไปนะครับเมื่อกี้อ่ะแต่พอได้ช็อต1ช็อต2ปุ๊บมาต่อช็อต3เลยนะครับก็คืออ่ะต่อยอดจากช็อต2ใช่ไหมช็อต2ที่มันใช้นิ้วก้อยกดอยู่นะครับทีเนี้ยผมมาเล่นช็อต3ปุ๊บนิ้วก้อยยกออกเอานิ้วชี้มาแทนครับเป็นการกดไปที่สาย2ช่อง5อ่ะแล้วลักษณะการดีดกวาดที่มือขวาของผมก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะว่ามันมีสาย2ขึ้นมาไงผมก็แค่เพิ่มสายขึ้นไปครับดีดกวาดตั้งแต่สาย5จบที่สาย2จะเป็นเสียงประมาณนี้รอบนี้ดีดกวาด4เส้นเลยนะครับสาย5 4 3 2อันนี้คือช็อตที่3นะครับอ่ะเดี๋ยวเล่นช็อต1 2 3ช้าๆนะครับช็อต1เป็นแบบนี้เป็นการดีดกวาด3เส้นสาย5 4 3ต่อไปช็อต2เพิ่มนิ้วก้อยเข้ามาที่สาย3ช่อง7แล้วก็ดีดกวาด3เส้นเหมือนเดิมแล้วสุดท้ายยกนิ้วก้อยออกเอานิ้วชี้มาแทนที่สาย2ช่อง5แต่ครั้งนี้ดีดกวาดทั้งหมด4เส้นนะครับสาย5 4 3 2ดีดกวาดไปเล่นช้าๆแบบต่อเนื่องนะครับประมาณนี้ครับสำหรับโน้ตชุดที่3ต่อไปจะเป็นโน้ตชุดที่4นะครับก็จะเล่นตรงนี้นะแค่นี้พอนะครับก็ที่โน้ตชุดนี้ครับมันก็จะเปิดหัวไปด้วยการจับคอร์ดฟอร์มนี้ก็คือวิธีการจับก็คือผมใช้นิ้วชี้เนี่ยกดในลักษณะแบบทาบนะครับทาบไปที่เฟด7นะครับ1 2 3 4 5 6 7เฟด7นะครับซึ่งผมก็จะทาบทุกเส้นเลยครับทาบ6เส้นไปเลยนะแต่ว่าก็จะมีตัวนิ้วนางมาเติมนิดหน่อยครับก็จะเป็นเสียงจากสาย5ช่อง9นะครับนี่รวมกับนิ้วชี้ที่กดทาบ6เส้นนะครับก็จะเป็นฟอร์มประมาณนี้แล้วก็ดีดกวาดไป6เส้นเลยครับดีดกวาดทุกเส้นเลยนะประมาณนี้นะครับซึ่งตรงช็อตแรกเนี่ยเป็นการดีดกวาด6เส้นใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีการดีดกวาดก็คือช็อตต่อมาครับมันจะดีดกวาดแค่5เส้นนะก็คือสาย6ถึงสาย2นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังความต่างของเสียงดูนะอ่ะช็อตแรกก็คือดีดกวาด6เส้นก็จะเป็นเสียงจากสาย1ช่อง7ใช่ไหมเนี่ยพอดีดกวาดปุ๊บเนี่ยเสียงสาย1ช่อง7แหลมมาเลยนะครับแต่ว่าดีดกวาดครั้งที่2เนี่ยมันจะจบแค่สาย2นะก็จะเป็นเสียงแค่นี้เนี่ยพอหลังจากเราดีดกวาดครั้งที่2ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเมโลดี้ตามมาทันทีเลยนะครับลองฟังช้าๆก่อนนะเมโลดี้ที่เล่นเนี่ยก็คือผมใช้นิ้วก้อยครับเล่นตัวสาย2ช่อง9กับช่อง10แบบนี้เลยนะครับโดยที่ฟอร์มผมยังอยู่ในฟอร์มคอร์ดนะก็ลองดูมือผมนะครับเนี่ยนิ้วก้อยผมมาเล่นสาย2ช่อง9กับช่อง10แล้วนะครับสรุปเลยครับก็คือช็อตแรกเป็นการดีดกวาด6เส้นก่อนต่อไปช็อต2เป็นการดีดกวาดแค่5เส้นบนก็คือสาย6จบที่สาย2แล้วก็มีเมโลดี้ตามมาอีก2ตัวก็คือสาย2ช่อง9กับช่อง10โดยใช้นิ้วก้อยในการกดนะครับก็จะได้โน้ตชุดที่4นะครับอ่ะเดี๋ยวลองช้าๆอีกรอบหนึ่งประมาณนี้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวไปโน้ตชุดสุดท้ายเลย
และนี่ก็คือโน้ตชุดสุดท้ายครับโน้ตชุดที่5ของเรานะครับก็จะเล่นตรงนี้นะก็เป็นอันจบอินโทรนะครับสำหรับโน้ตชุดนี้ก็ที่โน้ตชุดนี้ก็ถือว่าอาจจะง่ายก็ได้ครับเพราะว่ามันมีแค่คอร์ด2คอร์ดนะครับที่เราต้องเล่นก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่ามีฟอร์มคอร์ดไหนบ้างนะฟอร์มคอร์ดที่1ครับก็จะเป็นฟอร์มตรงนี้คุ้นไหมไอ้ฟอร์มเนี้ยเราเคยจับฟอร์มนี้กันมาแล้วครับก็คือที่ประมาณโน้ตชุดที่2เนี่ยที่เราเล่นตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ฟอร์มเนี้ยเนี่ยเราเคยจับฟอร์มนี้กันมาแล้วนะครับแต่ว่าที่โน้ตชุดเนี้ยโน้ตชุดที่ห้าของเราเนี่ยมันก็แค่เปลี่ยนตำแหน่งครับมาเป็นตรงนี้เฉยๆนะครับก็คือนิ้วชี้เนี่ยเหมือนเดิมครับทาบ5เส้นล่างนะครับสาย5 4 3 2 1โดยทาบไปที่เฟด7นะครับ1 2 3 4 5 6 7เฟด7นะครับทาบไปเลย5เส้นล่างแล้วก็เหมือนกันครับมีนิ้วก้อยมาเติมครับเป็นสาย1ช่อง9เป็นฟอร์มประมาณนี้ก็ดีดกวาดไป5เส้นล่างครับดีดกวาดไปเลยเป็นฟอร์มคอร์ดที่1นะครับแล้วก็อีกฟอร์มนึงครับเป็นฟอร์มจบเลยฟอร์มที่2ก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้ชื่อคอร์ดเหมือนเดิมนะครับการกดก็คือผมใช้นิ้วกลางครับกดสาย5ช่อง7นิ้วนางครับกดสาย3ช่อง7แล้วก็นิ้วชี้ครับกดในลักษณะแบบทาบครับไปที่เฟด6นะครับโดยเน้นไปที่สาย4กับสาย2นะเป็นเสียงตรงนี้เนี่ยเห็นนิ้วชี้ผมไหมมันจะเป็นงอๆแบบเนี้ยเน้นไปที่สาย4กับสาย2ครับมันจะงอแบบนี้นะแล้วก็มีนิ้วกลางกับนิ้วนางมาเติมตามตำแหน่งที่บอกไปนะก็จะเป็นฟอร์มนิ้วประมาณเนี้ยโดยที่มือขวาของผมครับก็เช่นเคยครับเป็นการดีดกวาดนะแต่ในฟอร์มเนี้ยผมดีดกวาดตั้งแต่สาย5ไปจบที่สาย2นะครับเป็นเสียงแบบนี้อย่าพยายามให้โดนสาย1นะครับก็อันนี้แหละอย่างที่บอกสาย5จบสาย2นะก็จะได้โน้ตชุดที่5มาแล้วนะครับก็แค่2คอร์ดใช่ไหมแค่นี้นะครับก็ถือว่าคงจะเล่นได้หมดแล้วล่ะเดี๋ยวไปเล่นช้าๆกันที่ท้ายคลิปครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับถ้าสอนไม่ดีขอโทษด้วยครับ